เจ้าก็ดีด้วยหัวเจ้าก็ดีด้วยใจก็ดีทำให้สุขสำนักปกตังไม่ยายังนำหน้าดีเทียนอันใดที่ข้าพระเจ้าจะทำและนายถ้าทำทำโมปฏิหันหาตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงโมสิ้นโทษล่วงเกิดอันนั้นการตะเลสังวริตุงวะธรรมเมเมื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังฆานุสตินะยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาจักปุริสภุคะลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตังหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจับไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชวิกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรปุญญาเขตตังโลกาสานติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสนาธรรมโชสุปฏิปฏิกุณังทิโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติเป็นต้นโยทัพพิโตอริยปุคคลสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกสีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังกามัยยานะคณังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสัมโพโยสัพพปาณินังสารนังเทมมุตตมังข้าสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเลนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยศีลกล้าวสังฆาสาหัสมิทาสีวะสังโฆเมสามิคิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนาย
และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสาหังหิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันติหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาจิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวาเชนะวาเชยะสันตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธัมมานายยังปุญญังปัสสุตังวิชาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมหิสุขลาสเตชะทะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจาโยเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเทปุพพังปุถะตังไมยายังกรรมหน้าดีเพียรอันใดที่ข้าพเจ้าจะทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆาตตุอัจฉยันตาขอพระสงฆ์จงไว้ซึ่งโทษโลกเกิดอันนั้นกาลังกาเลสังวริตุวันสังเทเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือที่หน้า53นะคะเขียนมาจากกัปปวัตตสูตรกัปปวัตตนสุตตะปาทังพนามาสิเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าพระเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแห่งการจะทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขังวิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำทรามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปโตชานิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาตสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่ง
โยจายังอัตติรามาทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเตเตเตพิทะเวอุโพอันเตอนุปะคัมมามัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุปาระณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกะระณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอะธัมมิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสหยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุปาระณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกะระณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอีทางโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสะปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิสังคโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทิเยหิวิปโยโคทุกโคความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
ยามปีชังนรปฏิตามปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโพโลภาวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตราตาตราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสยาธิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอีทางโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทก็จางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาระโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทางโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสยาธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอีทางทุกขังอริยสัจจังกิเวภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทีอารโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริเนยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้
ตังโฆปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริยัตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแหละเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีทางทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีคาโลโกอุทปาทีดูก่อนที่สุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโทปานิตังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจปัฏฐาภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโฆปานิตังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราหาได้แล้วดังนี้อีทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโรโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปานิตังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโฆปานิตังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวสุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปานิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโฆปานิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติ
วะโกอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยะวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตังทวาทัสสะการังยะถาภูตังยะนะทัสสนังนะโสวิโสทังอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพรหมเกสัสมณะธรรมนิยาปัจจายาสัทเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะธรรมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโหเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสะการะยะถาภูตังยะนะทัสสนังสุวิสุทังอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพรหมเกสัสสมณะธรรมนิยาปัจจายาสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปัญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยานัญจปะนะเมภิกขเวทัสสนังอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยานและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาตุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานีปุณณภโวตีบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้บทสวดซึ่งเป็นคำสอนที่พวกเราจะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะลูกบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยมองให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่ให้อภัยโดยการตัดเตือนว่าอย่าได้เผลอเพลินคือคนที่เผลอเพลินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะบรรลุธรรมไม่ได้แต่พระองค์เหมือนเตือนว่าถ้าเห็นสิ่งที่มันปรนเปรอ
ก็อย่าเผลอเพลินสุขยังไม่เผลอเพลินอย่าปนเปรอให้มันมีความสุขที่นำไปสู่ราคะอย่าทรมานพระองค์ผ่านการทรมานพระวรกายมาแล้วได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่หนทางมันเป็นความสุดโต่งทั้งปนเปรอและทรมานแล้วก็ยังมีมหากรุณาที่จะบอกหนทางที่จะออกการเพลิดเพลินในสิ่งสองสิ่งนี้แล้วก็เป็นทางอันประเสริฐบอกวิธีการแล้วก็ยังยืนยันว่าพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนการตรัสรู้ของพระองค์ถือเป็นผู้ที่รู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครชี้ชวนถ้าพูดถึงเรื่องการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนบทนี้เป็นบทที่แสดงให้เห็นได้ว่าพระองค์มีความซื่อสัตย์มากกับสิ่งที่พระองค์สอนและให้ไปทดลองให้ไปพิสูจน์ให้ลองไปทำให้ดูทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเวียนเทียนคุณแม่กำลังคิดว่าเราจะไปเวียนเทียนกันที่ตรำไหมอยากเดินไหมก็ถือเป็นการเดินเราก็มีเทียนอยู่แล้วด้วยไหนอ่ะก่อนที่จะเราจะกล่าวคำบูชาแล้วเดินออกไปให้เราสวดบทสุดท้ายก่อนปัจฉิมพุทโธวาทแล้วกวดน้ำก่อนแล้วเราจะได้เดินไปทักษิณาวัดรอบคำว่าตรำนะคุณแม่ว่าก็ดีนะเป็นการได้เดินเหมือนเดินจงกรมไปบทสองบทสุดท้ายคือบทปัจฉิมพุทโธวาทแล้วก็กรวดน้ำเลยเจอบทสวดที่หน้า33ครับปัจฉิมพุทโธวาทธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิขันธาธานิทิทาเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปาชิมาวาจาของพระตถาคตเจ้าหน้า40ค่ะกดน้ำกันเย็นทิสนาทิฐานาคาทายโยพนามาเสยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาเพื่อคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุจันและราชาคุณวันตามาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสุจาธรรมมาราจะอินทาจาโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยาโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์นิมัจจตาเวริตาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองการสัพเพสัตตาสุขีโหตุขอให้เป็นสุขสารทุกตัวหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญพ
ปทาโวมตังให้รู้ถึงนิพพานครันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวาเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเจทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวามาลายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ชุสิตังจะมีปัญญามีจิตตรงและสติธรรมปัญญาอันประเสริฐสัลเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องผูกกิเลสหายมาลาณพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่มหันติทั้งหลายขาทุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปัทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธูปวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธะสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังวะพันตุมาของหูมารอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังวะพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็อย่าเปิดโอกาสให้กับราคะโทสะและโมหะนะคะเราจะเปิดไฟที่เรามีกันคนละดวงนะเอาปิดหนังสือดูถ้าไฟของคุณแม่ดับก็ไม่ต้องตกใจอะไรก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เราตามไฟเปิดไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอกล่าวตามคุณแม่เพื่อที่จะได้กล่าวคำบูชาอาสาฬหบุญมีแล้วคุณแม่จะเดินนำให้เจ้าหน้าที่ไปดูซิว่าเราจะไปตรงตรำได้ไหมให้มาแจ้งให้ทราบก่อนก็มีให้เลือกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความสัปปายะในหลายที่นะจ๊ะทางบ้านที่กำลังดูอยู่300กว่าชีวิตให้กล่าวคำบูชาวันอาสาฬหะด้วยไม่ได้ดึกเกินไปสำหรับพวกเราใช่ไหมตอนนี้กี่ทุ่มแล้วล่ะมีปัญญานะมีถ้วยกันด้วยดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้ที่ทำมาจากที่เสถียรหนึ่งณที่เสถียรหนึ่งวันนี้เราก็เข้าไปถวายดอกไม้ต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตามปกติของเรานี่แหละเปิดแล้วใช่ไหมคะมีเผื่อชาวบ้านด้วยหรือเปล่าลูกถ้ามีก็แบ่งปันกันนะให้เราแบ่งปันเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเลยเดี๋ยวฟังการบูชาก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งขึ้นด้วยนะจ๊ะพร้อมหรือยังลูกหนูยกเทียนขึ้นสิค่ะต้องยกเทียนขึ้น
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามยะมัมหะโขมะยังภะควันตังสรณังคตาโยโนภะควาสัทธายัสสะจะมะยังภะควะโตธัมมังโรเจมะอโหสิโขโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสันเตสุกรุณังปฏิจจกรุณากโยหิเตสีอนุกรรมปังอุปาทายะอาสารหะบุญนมิยังภารานะสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยปัญจวัคคิยานังภิกขูนังอนุตตรังธรรมจักกังปัทธมังปวัตเตตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิตัสมินจาโสโขสมเยปัญจวัคคิยานังภิกขูนังปมุขโขอายัตสมาอัญญาโกทัญโยภควโตธัมมังสุตวาวิระชังวีตะมะรังธรรมจักขุงปฏิรภิตวายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภควันตังอุปสัมปทังยาจิตวาภควโตเยวะสันติกาเอหิภิกขุอุปสัมปทังปฏิรภิตวาภควโตธัมมวินเยอริยสาวกสังโฆโลเกปัทธมังอุปันโนอโหสิตัสมินจาปิโขสมะเยสังครัตนังโลเกปัทธมังอุปันนังอโหสิพุทธรัตนัง
ธรรมรัตนังสังขรัตนันติติรัตนังสัมปุนังอโหสิมยังโขเอตรหิอิมังอาสาระหะบุญนมีการังตัสสะภะคะวะโตธรรมจักกัปปวัตตนการะสัมมตังอริยสาวกสังฆะอุปัตติการะสัมมตัจจะรัตนตยะสัมปุระนางการะสัมมตัญจะปัตตวาอิมังฐานังสัพพันตาอิเมทันตาทีปะทูปะสังกะเรขะเหตวาอัตโนกายังสักกรุปฐานังกริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจคุเนอนุตรันตาอิมังพุทธปฏิมังติขันตุงปทักขินังกริตสามะตถาคหิเตหิสักการะหิปูชังกรุมานาสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุตโตปิยาตเพหิคุเนหิอติตารัมมณตายังปัญญายมาโนอิเมอัมเหหิขหิเตสักการะปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอันหนึ่งเราทั้งหลายชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความเอ็นดูได้ยังพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปทรงประกาศอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหบุญนมีอันหนึ่งในสมัยนั้นแลท่านพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์
ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ธรรมจักขุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกในโลกอันหนึ่งในสมัยนั้นแลพระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายแลแม้มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหบุญมีวันเพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะพวกเราทั้งหลายจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือเครื่องสักการะมีประทีปธูปเทียนเป็นต้นเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจากกระทำประทักษิณสถูปะนี้สิ้นวาระสามรอบกระทำบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าขอโอกาสขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้โดยตามเป็นอติตารมณ์จงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและต่อสรรพชีวิตทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญจากนี้ไปคุณแม่จะให้พวกเราได้กราบพระรัตนตรัยทั้ง3ครั้งแล้วจะเดินตามคุณแม่ไปทักษิณาวัดตกลงไปได้ใช่ไหมพี่จ๋าอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสะสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเครื่องเสียงที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณในเสียงของพวกเราเองให้พร้อมเพรียงโดยที่เราจะเดินเรียงสองแล้วกันเนาะจะได้มีเพื่อนเผื่อใครล้มก็จะได้พยุงกันเป็นเพื่อนพรหมจรรย์กันนะก็เดินตามคุณแม่แบบเรียงสองเราจะไปที่มันดาราซึ่งก็ถือเป็นการเหมือนเป็นวิหารเป็นมณฑลของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดินตามคุณแม่เลยจ้ะเรียงสองนะอ่ะผู้นำมาก่อนเราจะไปที่นู่นเลยนะจ๊ะจ้ะดีมากเลยก็มืดหน่อยแต่คุณแม่ว่าน่าจะโอเคจ้ะให้เราใช้กระบวนการของการเดินตามกันมาผู้นำพระจันทร์เข้าไปที่แม่ตอนนี้ยังถ่ายทอดอยู่นะจ๊ะค่ะเราเดินกันอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสาธิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปัน
โนภาคาวาโตสาวกาสะโคสามีจิปาติปันโนภาคาวาโตสากาสังโคยาติทางจัตริปุริสายุคานิอาทัปุริสบุคาลาเอสาภาคาวาโตสาวกาสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจะตังเวทิตาโพวินหิติสุปาติปันริปุริสายุคานิอาทัปุริสบุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติเมื่อเราเดินขึ้นมาถึงบริเวณมณฑลของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเรายกย่องมหากรุณาของพระองค์ด้วยการระลึกถึงความเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราจึงเลือกที่จะเวียนเทียนรอบหัวใจก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงมีอยู่คือมหากรุณาในความหมายของคุณแม่แล้วคำว่าแม่ไม่มีเพศคำว่าแม่ก็คือความมีมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีมหากรุณาที่จะแสดงพระธรรมมัญจักกับปวัตตนสูตรในบทบูชาเมื่อสักครู่นี้เราเข้าใจเลยว่าพ่อองค์มีหัวใจของแม่เยี่ยงนี้มีหัวใจที่มีมหากรุณาที่จะทรงบอกกล่าวเล่าเรื่องและทรงวางแผนด้วยพระมหากรุณานี้อย่างลึกซึ้งว่าจะแสดงกับใครและแสดงอย่างไรที่จะทำให้เกิดสังขรัตนะ
พวกเราพบว่าการที่นำหัวใจแม่ออกมาใช้ในยุคสมัยที่พวกเรารู้ว่าความเห็นแก่ตัวมันมากมายเหลือเกินในโลกใบนี้เราจะขจัดความเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราจึงเลือกที่จะใช้วันอาสาฬหบูชานี้ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้นำมหากรุณาของพระองค์ที่จะออกไปหรือจาริกไปทำสิ่งที่ยากแต่ทำได้เป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์คือการจาริกไปเพื่อแสดงธรรมจักรกับพระวจนสูตรกับปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยปฏิเสธพระองค์ซะด้วยซ้ำพระปัญจวัคคีย์เมื่อเห็นพระองค์ทรงออกจากความตึงอย่างสุดโต่งด้วยการทรมานพระวรกายกลับมาพิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์จนพบปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วจากนั้นทรงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนโดยการสร้างทีมคือสร้างสังฆรัตนะให้เป็นทีมของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ใช้มหากรุณาในการสร้างทีมยากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยมหากรุณาอันยอดเยี่ยมการทำประโยชน์ของพระองค์ที่มีทีมเวิร์คใน 45 พรรษาส่งต่อมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนายังมีมาถึงพวกเรานี้การสร้างสังฆรัตนะยังมีมาถึงพวกเราทุกวันนี้ให้พวกเราน้อมใจเข้าไปที่พระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เหนือเสียงเกล้าของเราที่พึ่งอื่นไม่มีเมื่อเรามีหัวใจที่จะกตัญญูต่อพระรัตนตรัยเราจึงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเยี่ยงนี้ในรอบที่สามที่เรากำลังทักษิณาวัดอยู่นี้ให้เรากลับไปเคารพหัวใจของเราที่ปฏิญาณตนจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยในฝ่ายของสังฆรัตนะให้เราได้เห็นหัวใจของเราที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะมีศรัทธาและมีปัญญาที่จะนั่งอยู่ในพระรัตนตรัยและยังทำประโยชน์เกื้อกูลเป็นการทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่อปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมและต่ออริยสาวกสาวิกาทั้งหลายวันนี้เป็นค่ำคืนที่ใจของเราสว่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแม้เนื้อเทียนจะสั้นลง
ไส้เทียนจะดับลงแต่ชีวิตจะยังมีอยู่ความกตัญญูจะยังงอกงามอยู่เราจะเดินทางอยู่บนหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่จะนำพาพวกเราเข้าถึงพระนิพพานจงมุ่งมั่นสร้างศรัทธาอย่างมีปัญญาและเพียรชอบอย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยกำลังของสัมมาสมาธิมีสติอารักขาจิตโลกจะมืดแต่เราจะไม่หลับตาอยู่กับความมืดไม่หลับตาอยู่ด้วยความกลัวเมื่อเราขจัดอวิชชาความกลัวจะหายไปปัญญาในการแก้ปัญหาจะนำมาซึ่งความสำเร็จยากอย่างไรก็จะไปให้ถึงนี่คือความปรารถนาในการใช้โอกาสที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันนี้เตือนพวกเราเตือนตัวเราเองแล้วก็เตือนหมู่คณะของเราความงอกงามอยู่ในหัวใจของเราแสงสว่างอยู่ในใจของเราเป็นวงไหมลูกเป็นวงแล้วหนูหยุดตรงนั้นล่ะค่ะเปิดทางค่ะค่ะก็ถือเป็นกาละอันสำคัญนะคะเราได้ถ่ายทอดการทำงานนี้จนกระทั่งถึงจังหวะสุดท้ายถึงแม้แบตจะหมดแต่ชีวิตยังดำเนินต่อไปนะคะคุณแม่ไม่ได้ตกใจกับไฟที่ดับเลยแต่คุณแม่รู้สึกได้เลยว่ามันแสดงความเป็นอนิจจังนะคะทุกอย่างกำลังแสดงความเป็นอนิจจังคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเราในวันนี้ได้มีโอกาสที่จะเห็นศักยภาพของหมู่คณะที่แข็งแรงนะคะถ้าเรามองไปที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์มีสถูปะที่เรานั่งสวดมนต์กันเมื่อสักครู่นี้ที่งดงามมีแบนดาร่าซึ่งเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เรายืนรอบนี้แล้วก็ยังมีพระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญาที่มีอักษรตรัมที่แปลว่าหัวใจของมหากรุณาที่มีแสงสยับแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวทุกอย่างดำเนินมาอย่างได้เวลาอันเหมาะสมเราจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันต่อในท่ามกลางฟ้าที่ก็มีพระจันทร์ช่วงไหนไม่มีเมฆก็จะเห็นแสงจันทร์แต่จริงๆแล้วเมฆเป็นเพียงอคันตุกะที่แค่มาเราไปเท่านั้นเองค่ะเราจะเห็นแสงจันทร์ได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่คล้องแวะอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็แค่มาเราไปคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อการทำงานในครั้งนี้ทุกอย่างงดงามจริงๆงดงามอยู่ที่ใจของเราที่งอกงามสุขสงบเย็นแล้วอย่าละเลยการเป็นประโยชน์นะคะค่ำคืนนี้ลงเพียรทำภาวนาที่จะทำให้เรามีมรรคภาวนาจนทำนิพพานให้แจ้งเป็นขณะขณะ
ก็ยังดีนะคะให้กล้องแผนไปที่บรรดาพุทธสาวิกาที่บวชจะเห็นว่าการอยู่กันเป็นหมู่คณะของเราในวันนี้ที่พร้อมเพรียงมีหัวใจของธิดาธิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางอยู่กับเราจำนวนมากแล้วก็มีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่ไม่เคยทอดทิ้งนะคะการทำงานในการสนับสนุนและเราจะจบสุดท้ายที่พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราเห็นในความมืดพระองค์ทรงแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราให้เราได้ระลึกถึงหัวใจของพวกเราทุกคนที่สว่างสวยอยู่ด้วยปัญญาเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องศึกษาธรรมรู้ธรรมถอดถอนอวิชชาเมื่ออวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรก็ขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีนะคะ